คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะทราบข่าวกันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปเป็นภาษาง่ายๆเนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับนั่นก็คือรายที่หนึ่งนะครับเป็นทหารจากอียิปต์นะครับไม่ใช่คนไทยเป็นทหารอียิปต์เลยนะครับคุณผู้ชมครับเขาบินออกจากอียิปต์เนี่ยนะครับมาเมื่อวันที่8กรกฎาคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่เ้าเขาก็ไปถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส คุณผู้ชมฮะจากสาอุดิอมิเรตไปต่อที่ปากีสถานจากปากีสถานเนี่ยถึงเข้ามาประเทศไทยเขาเข้ามากับคณะเนี่ยประมาณ31คนนะคุณผู้ชมครับมาถึงประเทศไทยเนี่ยในวันที่9ก็ไปเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็บินไปปฏิบัติภารกิจแบบไปกลับนะที่ประเทศจีนแล้วก็บินกลับมาที่ประเทศไทยของเราในวันที่9กรกฎาคมนะ คุณผู้ชมครับแล้ววันที่10เนี่ยนะเขาก็อยู่ในประเทศไทยก่อนที่จะบินออกไปจากประเทศไทยเนี่ยในวันที่11นะแล้วมีการตรวจเชื้อเนี่ยพบว่าติดเชื้อพบว่าทราบว่าติดเชื้อเนี่ยก็คือวันที่12กรกฎาคมก็คือวันไหนฮะก็คือเมื่อวานนี้เหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นไกลเลยนะฮะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะสาบคนพบว่าติดเชื้อหนึ่งคนมันน่ากลัวตรงนี้คุณผู้ชมครับ คือหก่อนเราไม่รู้หรอกว่าเขาติดเชื้อมาจากที่ไหนถ้าจะบอกว่าติดเชื้อในไทยเลยก็โอ้โหมันเร็วมันเร็วมากนะครับในการเพราะเชื้อในแบบนั้นเพราะเขาออกจากอียิปต์8ถึง UAE วันที่9จาก UAE ไปที่ปากีสถานแล้วปากีสถานถึงมาไทยไม่รู้ว่าเขาติดตั้งแต่อียิปต์หรือไปติดที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือไปติดที่ปากีสถานหรือไทยหรือจีน เขาทไลายเขาไปอยู่4-5หประเทศนี้แต่นั่นก็ไม่ใช่สาระสำคัญทั้งหมดเพราะตอนที่เขามาอยู่ในไทยเนี่ยเขาไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยองแล้วเขาก็ไปเดินห้างในจังหวัดระยองและสถานที่อื่นๆอีกนะไม่ได้มีแค่ห้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปไล่ตรวจสอบให้หมดว่าเขาไปตรงไหนอะไรยังไงแต่ที่แน่แคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่า เป็นคนกลุ่มพิเศษนะครคุณผู้ชมครับคือที่ผ่านมารัฐบาลหรือว่าสบคอเองก็ไม่ได้บอกกับเราทั้งหมดเป็นการปฏิบัติภารกิจทางการทหารระหว่างประเทศไม่ได้มีแค่ไทยนะครับที่ทำแบบนี้เนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะหนึ่งอียิปต์บินไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตจากสหรัฐเอมิเรตบินไปปากีจากปากีเข้าไทย จากไทยไปจีนเขาใช้เวลาไปห้าประเทศเนี่ยนะครับห้าวนันนั้นนะครับสี่ห้าวันนี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นในคนกลุ่มนี้กักตัวสิบสี่วันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีแค่ไทยนะครับที่ทำไม่ได้จีนก็ทำไม่ได้มันเป็นคนกลุ่มพิเศษแต่กักตัวไม่ได้เนี่ยเสือกปล่อยให้ไปเที่ยวห้างอันนี้ต้องชัดเจนก่อนนะ เขาไม่ได้มาที่ดอนเมืองหรือว่าสวนณภูมินะฮะเขาไปลงอู่ตะเภาเนะยเขาไปลงอู่ตะเภาเข้าใจว่าว่าก,ากักตัวสิบสี่วันไม่ได้แต่ก็ไม่ควรไปเที่ยวห้างไงไม่ควรไปตะเล็ดตะเล็ดแต่แต่อยู่ข้างนอกอะเข้าใจไหมฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้ต้องเอาให้ชัดก่อนว่าไม่ใช่แค่ไทยนะที่ไม่ากักตัวเนี่ยมันกักไม่ได้เพราะเขามาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปแต่มันไม่ควรออกไปเดินห้างตอนนี้ก็วาดผวากันทั้งระยองอะ แม้สอบอคจะถแถลงไปคุณหมอก็ยิ้มไปบอกว่าเอาอยู่คุมได้ใช่หรือหมอหมอรู้ได้ยังไงว่ามันโทษนะครับหมอรู้ได้ยังไงว่าเขาไปถุยที่ไหนเขาไปกินข้าวน้ําลายกระเด็นไปโดนใครหมอรู้ได้ยังไงอะ่ะหมอไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องพูดความจริงกับคนไทยอย่าคิดว่าคนไทยโง่สิครับคืออย่าคิดว่าจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวมันได้เลยครับยุคนี้สมัยนี้คนเขารู้กันหมดนะ อันนี้ก็คือคนที่หนึ่งอันนี้คนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยมาจากทวีปแอฟริกาก็คือมาจากซูดานเป็นครอบครัวของคณะทูตเป็นครอบครัวของคณะทูตออกเดินทางจากซูดานเนี่ยจากซูดานเขาก็ตรวจก่อนแล้วนะเขาก็ตรวจโควิดก่อนไม่เจอนะไม่เจอแล้วก็บินข้ามโลกมาเนี่ยนะครับจากซูดานเนี่ยมาถึงไทยวันที่วันที่สิบวันที่สิบ แล้วไปพักที่คอนโดนะขีดเส้นใต้ไปพักที่คอนโดทั้งครอบครัวแล้วหลังจากนั้นเอาเด็กหญิงวัยเก้าขวบซึ่งเป็นลูกของคณะทูตเนี่ยไปตรวจแล้วเจอโควิดคณะทูตกับคณะทหารเนี่ยคนละบริบทกันคนละแบบกันอันนั้นเนี่ยคือบินจากไทยจะกลับเอ้ยบินจากซูดานเพื่อจะกลับบ้านคุณผู้ชมนึก้าพออกนะ เพื่อกลับบ้านก็กลับบ้านอยู่ไม่ไหวแล้วเชื้อโรคมันเยอะต่างประเทศเนี่ยแต่คําถามก็คือกลับเข้ามาเนี่ยทําไมไปกักตัวที่คอนโดอะมันไม่ใช่สเตตควอนตินนี่ทาไมไปกักตัวที่คอนโดผมก็งงอยู่เนี่ยผมก็งงอยู่เนี่ยหมอทวีสินใช้คำเรียกว่า นี่คือจุดอ่อนนี่คือจุดอ่อนใช้คําว่าจุดอ่อนนะครับหมอทวีสินบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องความผิดพลาดแต่มันเป็นจุดอ่อนหมอกําลังน้ําท่วมปากนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับโดยประสบการณ์ทําข่าวของผมเนี่ยพูดแบบนี้ผมรู้ว่าหมอหมายความว่าอย่างไงหมอกําลังจะหายความว่ามันมีภารกิจพิเศษนอกเหนือจาก การสเตทควอลตินสิบสีวันทั่วไปยังทหารเนี่ยพอจะเข้าใจได้นะครับเพราะมันไม่ได้มีแค่ไทยจากอียิปต์ผมทวนนะอียิปต์ไปสหาดาอเรเลตไปปากีเข้าไทยไปจีนกลับไทยแล้วก็กลับบ้านอียิปต์มันปีภารกิจแต่ไม่ควรจะไปตะและแตแต,แต่ที่ไหนก็คือคุณก,กักตัว14วันไม่ได้อยู่แล้วนี่เข้าใจนี่เข้าใจนะแต่ครอบครัวของคณะทูตเนี่ย ทำไมไม่สเตทควอนตีนนะนะแล้วไปพักที่คอนโดด้วยนะนี่ก็วุ่นเงินกันตายเลยนะครับคอนโดไม่รู้ว่าคอนโดอะไรเวลาถแถลงก็ไม่เคยบอกชื่ออยู่แล้วกลัวจะวุ่นวายนะกลัวห้างจะเจ๊งอ่ะที่ระยองถ้าเบื่อชื่อไปอ,ะอ่ะนี่ยหยุดยาวดิใครจะไปอะระยองเนี่ยพี่น้องชาวระยองเดือดร้อนหนัก โทษนะครับอย่าว่าแต่ละยองเลยครับคนแถวแถวชนบุรีพัทยาก็กลัวเพราะทหารพวกนี้อพูดกันแบบไม,ไม่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 โลกสวยนะนี่ผมไม่ได้หมายถึงเคสนี้นะคนต่างชาติเวลามาไทยเนี่ยพวกทหารเนี่ยมันก็ชอบไปเที่ยวไหนอะแถวนั้นอะนะแถวนั้นะผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับ คือภาคตะวันออกของเราเนี่ยนะคนกำลังไปเที่ยวเศรษฐกิจพื้นล่ากำลังดีวันดีคืนนู่นนี่นั่นชาวบ้านกำลังจะลืมตาอ้าปากได้บ้างเอาอีกแล้วงานนี้กองทัพไม่ละเอียดเลยไม่รอบคอบเลยใช้ได้ที่ไหนครับปล่อยให้เข้ามาในไทยแล้วก็ไปตะและแตแต,แตอยู่ที่ห้างแล้วครอบครัวของคณะทูตทำไมไปพักคอนโดครับผมไม่เข้าใจ ไม่มีอะฮะผมไม่เคยได้ยินว่าคอนโดไหนใช้เป็นสถานที่สเตทควอนตีนนะไม่มีอะคอนโดไหนอะคุณผู้ชมอยู่คอนโดนี้แล้วเขาบอกว่าเอาคอนโดที่คุณผู้ชมพักเนี่ยเป็นสเตทควอนตีนคุณผู้ชมจะยอมไหมละ่ะนอนข้างๆกลุ่มเสี่ยงติดโควิดอะไม่มีอะไม่มีอะไม่มีอะผมเห็นต่โรงแรมอะที่เขาเหมาโรงแรมกันเลยอะนะเออคุณผู้ชมครับมันยังไงเนี่ย มันยังไงเนี่ยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงอะนะครับหมอใช้คําว่าจุดอ่อนใช้คาว่าเป็นจุดอ่อนเส้นเหรออ่ะนี่ก็ตั้งคำถามนะมันเป็นเส้นสายเหรอเป็นการเลือกปฏิบัติเหรอเส้นสายเลือกปฏิบัติอืมไทยไตล์อ่ะนะ คณะทหารนี่เกือบจะเข้าใจได้นะเพียงแต่ว่าปล่อยให้ออกมาจากปล่อยให้ออกมาเดินข้างนอกได้ยังไงเท่านั้นเองกักตัวไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าเข้าใจอยู่แล้วภารกิจของเขาแต่คณะทูตนี่ไงไม่เรียกกักตัวเลยรับไปอยู่คอนโดสิบสี่วันเนี่ยคอนโดไหนบอกคนไทยกาดอย่าตกนะ บอกคนไทยกาดอย่าตกนะโอ้คุณผู้ชมครับอืมแล้วเขาบอกเลยนะพอถแถลงเสร็จเนี่ยบอกไม่ต้องตกใจเอาอยู่นะครับเอาอยู่นะครับพูดเป็นเล่นนะพูดเป็นเล่นอืมสงสารพี่น้องสองสารชาวบ้านที่ระยองมันได้มันกระทบเนี่ยครับมันมันมัน มันเป็นข่าวขนาดเนี้ยระยองไปเที่ยวทะเลไปกินอาหารทะเลไปกินผลไม้สิ่งนะสิงเนี่ยมีคุณผู้ชมถามมาคอนโดไหนอืมผมก็ไม่รู้นะะถึงรู้ก็บอกไม่ได้เขาจะว่าให้นะครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ